ครับครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะฮะนะครับก็ตัวอย่างนี้คือในกรณีที่เราต้องการจะหาความถี่ธรรมชาตินะฮะแล้วก็รูปแบบการสั่นของคานนะครับ Simple Support s Sim i m p l ซ Support นะครับ,นะรบก็เป็นคานพื้นฐานเลยในความเป็นจริงก็คือถ้าสมมุติอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องทําก็ได้นะก็คือเปิดหนังสือก็มีละมีสูตร นะครับมีสูตรก็คือเขาก็ทําอย่างนี้แหละแล้วก็มีสูตรเก็บไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ควรที่จะพอเราทําทําข้อนี้เสร็จนะครับคุณก็ควรที่จะช็อตโน้ตไว้เลยว่าอันนี้คือสูตรสําหรับาการสั่นนิสระของคารที่เป็นซิมพีซัพพอร์ตนะครับนะก็จะตายตัวเป็นแบบนี้เราก็จะทําซิมพีซัพพอร์ตแล้วก็มีแคนคิเวอร์บีมนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าปัญหาของเรามันเป็นคารรูปแบบอื่นนะเป็นคารรูปแบบอื่นอย่างเงี้ยนะ เราจะดีไลฟ์ยังไงนะเราก็จะทําโดยกระบวนการเดิมเพียงแต่ว่าสูตรเขาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะเขาอาจจะไม่มีสูตรตายตัวนะซึ่งถ้าถ้าจะต้องการหาค่าความผิดธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยเราก็จะทำสองวิธีถูกไหมโดยทั่วไปพวกเราก็เข้าโปรแกรมทำใช้ไฟไ e l e m e n ์ทำนะครับแต่บางทีใช้ f ไฟไ e เ e m e n ์ทำถ้าคุณโมเดลผิดมันก็จะผิดนะผมก็จะแนะนำนักศึกษาเสมอว่า <c oughs> ควรจะตรวจสอบกับ สมการที่เป็นเชิงวิเคราะห์ด้วยนะว่าคําตอบที่เราได้จากไฟน e ลอิมเปมีค่าเป็นยังไงบ้างใกล้เคียงไหมนะครับเพราะไม่งั้นเราโมเดลผิดเราก็จะไม่ทราบเลยว่ามันถูกหรือผิดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะครับกรณีที่เราต้องการหาค่าความผิดธรรมชาติและรูปแบบการสั่นของคา Simple Beam นซิมเพิลบีมนะสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนกนะ็คือเราก็จะยกสมการการเคลื่อนที่นะครับสมการการเคลื่อนที่ก็คือตัวนี้ เหมือนกับกรณี axial deformation นะครับจากสมการการเคลื่อนที่นี้นะครับสมมุติํำตอบด้วยสมการนี้ทำให้เราได้ eigen value นะครับ eigen value equation ตามสมการนี้จาก eigen value equation ตามสมการนี้จัดรูปให้อยู่ในรูปของ lambda ซึ่งคือรูปนี้นะครับ สมมุติโซลูชันได้ตามนี้เห็นไหมครับกระบวนการทั้งหมด <c oughs> เหมือนเดิมเลยคุณ <c oughs> จะทําโจทย์ข้อไหนก็แล้วแต่นะจะเป็นโจทย์ข้อไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการสั่นอิสระข,ของคานก็จะไล่สเต็ปมาตามนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นาไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกไหมนะครับก็อ้างตามหนังสือมานะแต่ความต่างก็คืออยู่ที่ boundary condition ละ <c oughs> boundary condition ที่ถูกควรจะเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เนี่ย เราจะเห็นว่ามันก็คือปัญหาคารนนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำกระบวนการข้้งบนมาแล้วสุดท้ายยกโซลูชันมาเลยโซลูชันตัวสุดท้ายคือตัวนี้เรายกโซลูชันมาเลยนะครับได้โซลูชันตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะเราเอาโซลูชันของการสั่นอิสระของคานคือโซลูชันคือตัวนี้ถ้าเป็นแอ i เซีลก็จะมีโซลูชันแบบหนึ่งถูกไหมโซลูชันรูปแบบหนึ่งเพราะมันเป็น second order differential equation นะครับ แต่ตัวนี้มันเป็นโฟร์นะพอเป็นโฟโตออเดอร์ก็ต้องใช้สมการที่มีสัมประสิทธิ์สี่ตัวมีสัมประสิทธิ์สี่ตัวนะครับอ่าตัวนี้เป็นโซลูชันของเขาทีนี้บารดี้คอนดิชันเป็นไรล่ะบารดี้คอนดิชันตัวนี้เป็นเป็นเป็นพินนะกับโรเลอร์นะครับ, <c oughs> รบเพราะนั้นที่ x เ <c oughs> ท่ากับศูนย์อ่านะครับเป็นพินนะสิมพีซัพพอร์ตนะ ที่ x เท่ากับศูนย์มีอะไรบ้างครับมีการแอนตัวเป็นศูนย์แล้วก็มีโมเมนต์เป็นศูนย์ซึ่งไอโมเมนต์เนี่ยที่เป็นศูนย์มันก็นำไปสู่ d 2v by dx 2เท่ากับศูนย์เพราะว่าโมเมนต์มันเท่ากับ e i curvature แต่ curvature มันคือ d 2v by dx 2นะ e i ไม่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็ curvature ศูนย์แทนนะครับอันนี้ได้ condition สองอันละ นะคอนไขของเราก็ม่สองอันแล้วนะครับได้หนึ่งแล้วก็สองโอเคนะทีนี้พอมาดูฝั่งขวาฝั่งขวานี้นะครับก็คือที่ x เท่ากับ l นะเราจะได้คงื่อนไนก็คือ v เป็นศูนย์เป็นซิม i ิ u ซ p พพอรเหมือนกันก็จะได้เป็น d to v by dx 2 เป็นศย์เหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้คือที่ x เ <c oughs> ท่ากับ l <c oughs> <c oughs> นะครับก <c oughs> ็ได้ค่าเป็นศูนนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขครบแล้วนะครับก็มีสี่ตัวสีต่ตัวมีคนาคงทีอยู่สี่อันก็โซได้ละอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่สาอันนี้เงื่อนไขที่สี่นะครับนะเพราะฉะนั้นจากนี้อ่านี่หนึ่งนะครับสองสาม สี่นะมีเงื่อนไขทั้งหมดสี่อันนะครับมีเงื่อนไขทั้งหมดสี่อันสมการอนุพันธ์ <c oughs> มีโซลูชันที่มีคอนสแตนต์สี่ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําเนื่องจากว่ามันติดอนุพันธ์ระดับสองเห็นไหมครับติดอนุพันธ์ระดับสองเราก็ต้องไปดิฟสมการเนี้ยไปดิฟสมการที่หนึ่งนะสองครั้งดิฟสองครั้งนะลองไป take, ดีเลวิทีฟเทคดิฟเทียบเอ็กนะตัวนี้ดิฟไม่ยากนะตัวนี้ดิฟไม่ยากนะครับก็ ดิฟดิฟไซน์ได้โคไซน์ถูกไหมครับดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์นะแต่ถ้าหากเป็นเทอมของไฮเปอร์บริกนะดิฟไซน์ได้โคไฮเปอร์บริกดิฟไฮเปอร์บริกไซน์ได้ไฮเปอร์บริกโคไซน์ดิฟไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ก็ได้ไฮเปอร์โบลิกไซน์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลี่ยนติดลบนะไม่ต้องไปเปลี่ยนติดลบนะไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ดิฟออกมาก็ได้ไซน์ไฮเปอร์โบลิกไซน์เลยนะนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าโคไซน์เนี่ยดิฟออกมาได้ลบไซน์นะครับ อันนี้เช็คกับแบทแฮนด์บุ๊กนะครับตัวนี้ลองไปดิฟสองครั้งดูนะครับไปเวิร์กอาท์นียเวิร์กอัลนะ out, นะลองทาเองนะครับลองดิฟเองนะดิฟเองดูนะครับมาเป็นตัวนี้อ่าดิฟสองครั้งนะครับนะดิฟสองครั้งได้สมการนี้นะครับเห็นไหมฮะ <c oughs> นะครับปกติเวลาเราดิฟเนี่ยเราต้องมีไส้มันโผล่มาด้วยนะดิฟดิฟไซน์แลมด้าเอ็กนะ ดิฟไซน์แลมดาเอนะก็จะได้โคไซน์แลมด้าเอถูกไหมครับแล้วก็ต้องดิฟแลมดาเอ็ก็จะเป็นแลมดาโอเคไหมครับอันนี้คือดิฟครั้งที่หนึ่งดิฟครั้งที่สองก็จะเป็นดิฟโคไซน์ก็ได้ลบไซน์นะแลมดาเอนะอันนี้มีแลมดาอยู่แล้วแล้วดิฟข้างในอีกทีก็ได้แลมดาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแลมด้าสแควร์ลบแลมด้าสแควร์ไซน์แลมดาเอนะครับ อเคนะเพราะนั้นเนี่ยพอมันดิฟเทคกดีเวทีสองครั้งมันก็เลยเกิดแลมดาสแควรจากหัวามาทุกตัวเลยนะเราก็ดึงตัวร่วมออกมาไว้อยู่ข้างหน้าได้นะครับอ่าดิฟสองครั้งได้ตามนี้ทีนี้จากอันนี้ปุ๊บเราต้องทำการแก้สมการละมันเป็นสี่สมการสี่ตัวแปรถูกไหมครับสี่สมการสี่ตัวแปรเอามาดูคอนดิชันที่หนึ่งก่อนนะ ที่ x เท่ากับศูนย์ที่ x เท่ากับศูนย์นะครับ v เป็นศูนย์ที่ x เท่ากับศูนย์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้า x เป็นศูนย์ s i n เป็นศูนย์ c o s i n เป็นหนึ่งนะครับ c o s i n เป็นหนึ่งนะที่ x เป็นศูนย์ hyperbolic sine ก็จะเป็นศูนย์ด้วยนะครับ อย่าลืมแทนมุมเป็นอย่าอย่าลืมเปลี่ยนโหมดของเครื่องคิดเลขมุมเป็นเรเดียนนะครับนะก็ที่ x เป็นศูนย์นะไฮเปอร์บิลิ i n ซก็เป็นศูนยนะนะ์นะครับถ้าเป็นไฮเปอร์บิ c ิคโคไซนนะศูนย์ก็เป็นหนึ่งนะนะครับนะเพราะฉะนั้นจากเคสนี้เราก็เลยได้สรรมการคู่นี้มานะ ก็คือ c2 บวก c4 เท่ากับ0ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า c2 กับ c4 เป็น0นะครับสมการตัวแรกได้แค่ว่า c2 กับ c4 เนี่ยบวกกันแล้วเป็น0นะครับทีนี้พอมาดูอีกเงื่อไหนไขหนึ่งคือ second derivative นะของ v นะนะเทียบ x นะเทนะ่ากับ0 second derivative ก็คือดูพจน์นี้นะครับเทียบ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นพอเราแทนตัวนี้นะครับก็ได้ไรครับ ที่ x าก็ศูย์ไอ้นี่ศูนย์ไอนี้ศูนย์ 0. นะเพราะฉะนั้นไอน,นี้หน,นึ่งไอนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นจากสมการนี้นะจากสมการที่สี่เราได้เงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คืออะไรฮะในเงื่อนไขนี้นะครับก็คือ lambda square นะคูณกับ c สองลบ c สี่ถ้าก็ศูนย์อ่าจากตรงนี้แหละ จะนําไปสู่เมื่อแลมด้าสแควร์มันไม่เท่าศูนย์ใช่ไหมครับจากอันนี้จะนําไปสู่ c สองเท่ากับ c สี่นะนะครับพอ c สองเท่ากับ c สี่นั่นแสดงว่าสมการนี้เมื่อ c สองเท่ากับ c สี่ก็นําไปสู่ c สองเท่ากับ c สี่และมันเท่ากับศูนย์นั่นเองนะนะครับจากสองสมการนี้นะครับทําให้เราได้ว่าอ้าว c สองกับ c สี่เนี่ยมันเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ทั้งคู่นะครับ เพราะนั้นแน่นอนโซลูชันเราก็จะลดรูปแล้วเพราะ c2 กับ c4 เป็นศูนย์เพราะนั้น v ของเราก็จะเหลือแค่อะไรฮะจากนี้เพราะ c2 c4 เป็นศูนก็ v ก็จะเหลือแค่ c1 h y p e r b บริ c sine l a m ด d x นะแล้วก็บวกกับ c3 sine lambda x อ่าแค่นี้ละนะครับ พอ,อฟอร์มเหลือแค่นี้อ้าวเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เงื่อนไขต่อมาก็คือที่ x เท่ากับ l v เป็นศูนย์กับ d 2v by dx 2เป็นศูนย์นะครับนะ v เป็นศูนย์อ่าเราก็แทนนะครับแทน x เท่ากับ l ลงไปก่อนนะไม่ได้ว่าอยู่ดีเอา x เป็นศูนย์ลงไปแทนอีกไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้ x เป็นเท่ากับ l เพราะนั้นจากอันนี้เห็นไหมครับพอแทน x เท่ากับ l ลงไปนะจาก สมการเนี้ยนะแทน x เท่าแอลลงไปก็จะกลายเป็น C1 หนึ่งให้บริกัทไซน์แลมดาเอนะตรงนี้แทน x เป็น l ลงไปนะบวก C3 ให้ไซน์แลมด้าเอเท่ากับศูนนี่ได้สมการหนึ่งนะ, <c oughs> นะครับอีกสมการหนึ่งก็คือใช้สมการที่สองถูกไหมก็คือสมการของ d 2v by dx 2เท่ากับเมื่อกี้บอกว่า c 2กับ c, c 4เป็นศูนย์แล้วเพราะนั้นเหลือแค่ lambda square c 1ให้รปบริกไซน์ lambda x ลบ c 3ไซน์ lambda x นะครับคือตัวนี้แล้วเราแทน x เป็น l แล้วจับเท่ากับศูนย์นะ ก็นำมาซึ่งสมก,การตรงนี้นะครับอ่าได้ตรงนี้นะครับได้สมก,การนี้เพราะนั้นตรงนี้กลายเป็นสองสมก,การสองตัวแปรนะติดอโนน c 1หนึ่งกับ c ีสามนะครับติดอโนน c 1หนึ่งกับ c 3สาเพราะฉะนั้นเราก็ดึงเขียนในรูปแบบ Matrix. เมทริกซ์เขียนในรูปแบบเมทริกซ์นะครับเขียนในรูปแบบเมทริกซ์ก็จะได้เป็นไฮบริกไซด์แลมด้าแ ไซ n ์ลัมดาแอลลัมดาสแควร์ไฮเปอร์บริกไซด์ลัมดา L อลลบลัมดาสแควร์ไซด์ลัมดาอลคูณกับ C1 กับ C3 เท่ากับ0โอเค้ไหมครับแต่เราถ้าเราบอกว่าจากอันนี้ถ้าเราต้องการโซล ตัวหนึ่งที่ทำให้สมการเป็นจริงได้ก็คือ c1 กับ c3 เป็นศูนทั้งคู่ถ้า c1 กับ c3 เป็นศูนย์ทั้งคู่เราเรียกว่า trivial solution ก็คือคําตอบนั้นไม่มีความหมายเลยเลยนะก็คือ v เป็นศูนย์นั่นเองนะซึ่งเราไม่ต้องการคําตอบแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องเซตว่าให้ c1 กับ c3 เนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์เค้ไหมครับ ถ้า c หนึ่งกับ c สามไม่เท่ากับศูนย์นั่นแสดงว่าจะมีกรณีเดียวก็คือ Determinant ของเมทริกตัวเนี้ยนะจะต้องเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะหา Determinant ของเมทริกนี้นะครับนะเมทริกสัมประสิทธิ์เมทริกของตัวหน้ามันนะครับเพื่อหาค่าของอ่อแลมดาที่จะทำให้อา่า สมการนี้มันเป็นจริงนะก็คือมันเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้เราหาดีเทอร์มินานทีนี้มันนี้มันเป็นทอกสองคูณสองนี่หาดีเทอร์มินานไม่ยากนะดีเทอร์มินานก็คือคูณลงบวกคูณขึ้นลบถูกไหมครับคูณลงบวกนะแล้วคูณขึ้นลบนะดีเทอร์มินานออกมาเป็นอะไรฮะคูณลงบวกนะก็จะเป็นลบแลมดาสแควร์ไฮเปอร์บริกไซ ล a มดาแอลไซน์ล b มดาถูกไหมครับโอเคไหมคูณขึ้นลบก็เป็นลบนะลัมดาสแควร์ไฮเปอร์เบริกไซน์ล b มดาแลแล้วก็ไซน์ล m มดาแอเท่ากับ0นะครับเพราะ้มจริงๆมันก็คือลบสองลัมดาสแควร์ไฮเปอร์เบริกไซน ลัมดาแอลไซน์ลัมดาเอลเท่ากับศูนย์สมการแท้ๆคือตัวนี้แต่เนื่องจากว่าสองลัมดาสองลัมดาสแควรเนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์ถูกปะ่ะนะเพราะนั้นเราก็เลยจับสมการกุ๊ปเหลือแค่นี้นะครับเพราะนั้นตัวที่ทำให้สมการมันเป็นจริงก็คือไฮ้ปริกไซน์ลัมดาเอลไซน์ลัมาอต้องเท่ากับศูนย ซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหแลมด้าแอลอะไรนะที่จะทำให้สมการนี้เป็นจริงโหดและนะเพราะว่ามันเป็นนอนลิเนียร์นะครับมันเป็นนอนลิเนียร์เควชั่นนะครับตัวนี้เป็นสมการนอนลิเนียร์เควชั่นนะคุณต้องทริอัลเออร์เลอร์ถูกไหมครับต้องทริอัลเออร์เลอร์ตัวนี้นะครับทริอลเออร์เลอร์ของไฮบริกไซน์แลมด้าแอลนะไซน์แลมด้าแอลว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะ หรือถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็ใช้ฟังก์ชันโซลนะครับใช้ฟังก์ชันโซลหาแลมดา a อออกมานะครับนะมันเป็นนอ l i n e ียนะครับนะซึ่งจากอันเนี้ยนะบังเอิญข้อนี้นะนะครับไซด์แลมดา L ลกับไฮบริกไซด์แลมดาอลนะครับนะในความเป็นจริงสมงการนี้เป็นนอ n ลเนียนะ แต่บังเอิญรูปเนี้ยมันง่ายหน่อยตรงที่ไฮเปอร์บร um ิกซ n l a m มด a าแอเนี่ยนะจริงๆมันอยู่ในรูปของ e x p o n e n t เนนชนะครับไฮเปอร์บริกซ n ยแลมด้าแอลเนี่ยมันจะมักจะไม่เท่ากับศูนย์นะมันโดยมากมันมีค่านะครับนะมันจะเป็นศูนย์เมื่อ l a มด d าแอมันเป็นศูนย์เท่านั้นนะนัคือเคสเนี้ย ถ้าแลมด้าแอลมันเป็นศูนย์เนี่ยไฮเปอร์โบลิกไซด์แลมด้าแอลมันถึงจะศูนย์นะฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกซึ่งบางเอญแลมด้าแอลมันไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนึกออกไหมแลมด้าแอลมันไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วในเคสนี้นะครับนะพอแลมด้าแอลไม่เป็นศูนย์นั่นแสดงว่าไอไฮเปอร์โบลิกไซด์แลมด้าแอลนะในกรณีที่แลมด้าแอลเนี่ยเท่ากับใดใ มันจะไม่เท่ากับศูย์แน่ๆโอเคไหมครับมันไม่เท่ากับศูย์แน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปไอสมการตัวนี้ได้ใหม่นะไฮเ e r บริกไซด์แลมดาแอกับ s i n ์แลมด d าแอเท่ากับศูย์เนี่ยเราสามารถสรุปได้ใหม่เมื่อไอตัวไฮเปอร์บริกไซด์แลมดาแอมันไม่เป็นศูนย์นะในกรณีที่แลมดาแอเป็นค่าใดๆที่ไม่เท่ากับศูนย มันก็จะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือ s ซ n ์แลมด d าเมันต้องเป็นศูนย์โอเคนะครับถ้าหากเราต้องการ non-trivial solution ก็คือต้องการคำตอบที่มันมีมีความหมายนะไม่งั้นมันก็จะศูนตลอด solution ก็จะเป็นศูนย์ตลอดนะครับเพราะนั้นตัวที่ระบุว่ามันจะทำให้มันมีความหมายก็คือ s ซ n ์แ m มด้าเอเนี่ยจะต้องเท่ากับศูนย์ซึ่ง s ซ n ์แลมด a าเอเป็นศูนย์เนี่ยก็หมายความว่า lambda L เนี่ยมันต้องลง ลงเต็มพายแลมด้าอมันต้องเป็นพายสองพายสามพายไปเรื่อยๆจนถึง r พา okay, ยเคไหมครับแลมด้าแอมันต้องเป็นพายสองพายสามพายไปเรื่อยๆแล้วก็ r พายก็ขึ้นอยู่กับโหมดนะนั่นแสดงว่าแลมด้ามันก็เลยเป็นพายส่วนแอสองพายส่วนแอนะสามพายส่วนแอล สี่พส่วนแอไล่ไปเรื่อยถึง r ารพส่วนแนะครับไอตัวเนี้ยไซน์แลมด้าแเราเรียกว่า characteristic equation น,นะครับเราเรียกว่า characteristic า equation <oughs> ซึ่งจะสามารถเอามาหา ความถี่ธรรมชาติได้เมื่อเรารู้ว่าแลมด้าเนี่ยมันจะต้องเป็นาพส่วนแนะครับแลมด้าคือาพส่วนแอแต่ว่าเราลองถอยกันไปดูนะฮะแลมด้าเรานิยามไว้ยังไงฮะก่อนหน้านี้นะเรานิยามแลมด้าไว้ว่าเป็นแลมด้ากำลังสี่เท่ากับโอเมก้าสแควร์โลเอส่วนเอไอถูกไหมครับนะ จากอันนี้นะคะเราเรานิยามแลมด้าไว้ว่าแลมด้ากำลังสี่เท่ากับโอเมก้าสแควร์นะครับโลเอส่วนด้วยเอไอนะครับแลมด้ากำลังสี่เท่ากับโอเมก้าสแควร์โลเอส่วนด้วย EI เพราะฉะนั้นจากอันนี้ถ้าเราแก้สมาการ แก้สมการเราก็จะ,จะได้ว่าโอเมก้านะครับ <c oughs> นะโอเมก้าก็จะเท่ากับแลมดาสแควร์โอเคไหมครับสแควรูทนะครับ e i ส่วนด้วยโล w a ถูกไหมฮะนะครับได้ตามนี้นะโอเมก้าเท่ากับ แลมด้าสแควร์สแควรูเอไอส่วนด้วยโลเอนะทีนี้ไอเจ้าแลมด้ามันคืออะไรครับที่โหมดใดๆนะแลมด้าที่โหมดใดๆคือพายส่วน L นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของสมการทั่วไปของคานนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการหาความถี่ธรรมชาติของคารนซิมเพิลบีมนะต้องการหาความถี่ธรรมชาติของคาร Simple Beam, นซะิมเพิลบีมก็ แทนสูตรนี้ฮะง่ายนิดเดียวแทนสูตรนี้นะครับก็โหมดที่เท่าไหร่ล่ะสมมุติโหมดหนึ่งก็ r เป็นหนึ่งสมมุติโหมดหนึ่งนะ,ะโอเมก้าหนึ่ง r ก็จะเป็นหนึ่งก็ะจะเป็นอะไรครับพายส่วน l ทั้งหมดกําลังสองนะ,ะแล้วก็ e i ส่วนด้วย l ล w อทั้งหมดกําลังหนึ่งสองก็คือถอดรูทนะครับ <c> เ <oughs> พราะฉะนั้นจริง,รงๆมันก็คืออะไรครับพายสแควร์นั่นเองนะ ลองกดดูนะพายสแควร์ square, มันก็คือเก้าจุดแปดนะโอเมก้าหนึ่งก็จะเป็นเก้าจุดแปดหกเก้าหกนะครับนะส่วน L สแคนะตรงนี้ก็เป็นสแควร์รูอ i ส่วนด้วยร a เเพราะฉะนั้นโอเมก้าเนี่ยก็จะมีคำตอบตามนี้นะเรเดียนเปอร์เซก คานยาวเท่าไหร่ก็แทนตามนั้นสมมติคานยาวห้าเมตรก็แทนเอลั้ห้าเมตรไปนะครับแต่ระวังหน่วยนิดนึงนะ E I r o โรนี่ต้องสอดคล้องกันนะสมมุติคุณใช้ E เนี่ยมันเป็นหน่วยเป็นเอ่คส s c สมมตินะสองล้านเอเหล็กนะสมมุติสองล้านนะมม 2, 000, 000, นก็สองล้าน k s สก็คือกิโลกร,รัมต่อตารางเซนถูกไหมครับ i คุณก็ต้องหน่วยเป็นเซนเหมือนกัน โลคุณก็ต้องเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเซนนะเอคุณก็ต้องเป็นตารางเซนแอคุณก็ต้องเป็นเซนอย่างเมื่อกี้นี้แอลห้าเมตรก็ต้องแทนห้าร้อยนะนะครับไม่งั้นก็จะผิดนะครับโอเคนะคือหน่วยต้องสอดคล้องนั่นเองนะนี่คือความถี่ธรรมชาตินะเสร็จละนะคราวนี้เราจะหาโหมดเชฟนะรูปแบบการสัน่นรูปแบบการสั่นเมื่อตรงนี้สรุปได้ว่านะถ้าโหมดเชฟนะครับจากรูปนี้นะ เราก็เอาค่านะนะครับจากสมการที่เก้านะก็คือไซ n ์ดัมด้าเอเนี่ยเท่ากับศูนย์เนี่ยกลับไปแทนนะเพราะฉะนั้นจากเนี้ยไซด์ดัมด้าเอลมันต้องเป็นศูนย์ถูกไหมเนื่องจากว่าตัวอื่นไม่ศูนเพราะฉะนั้นไซ n ์ดัมด้าเอลต้องเป็นศูนย์เนี่ยนะครับนะเราก็จะได้ว่าถ้าเราเอาไซด์ดัมด้าเอล แทนกลับเข้าไป s ซ n ์แลมดาแอลเป็นศูนย์แทนกลับเข้าไปนะเพราะนั้นมันก็จะย่อมเหลือนะครับ s ซ n ์แลมดาแอลแทนกลับลงไปนะในสมการ <c oughs> ในสมการนี้นะนะครับอเซว่าแทนกลับลงมาในสมการนี้ s i n ์แลมดาแอลเป็นศูนย์นะครับเราก็จะได้ว่า c หนึ่ง ไฮบริคไซด์แลมด้า L, แอลเท่ากับศูนย์ถูกปะแต่ไฮบริคไซด์แลมด้าแอลมันไม่เท่ากับศูนย์นั่นแสดงว่า c หนึ่งมันก็เป็นศูนย์มาอีกตัวหนึ่งโอเคนะครับ c หนึ่งก็เลยกลายเป็นศูนย์มาอีกตัวหนึ่งนะเพราะนั้นจากอันนี้เราสรุปได้ว่า c หนึ่งเป็นศูนย์มาอีกตัวหนึ่งนะครับพอ c หนึ่งเป็นศูนย์ไปเพราะนั้นโหมดเทฟก็เลยเหลือแค่ตัวเดียว นะโหมดเชฟก็เลยเหลือแค่ c สามตัวเดียวนะจริงๆมันคือ c สามแล้วก็นิยามให้มันเป็น c ตัวเดียวนะ c l a ม b d a x นะครับ v x ก็เป็น c lambda x นะครับนะก็ l a m ด d ก็คำนวณได้จากสมการที่สิบนะาตามนั้นนะนะครับทีนี้ถ้าเราเขียนสมการเป็นโหมดเชฟนะเราก็อาจจะนอมอลาซสมันนะนอมอลาซสมันก็คือเอา c หาร เพื่อให้เพื่อให้มันเป็นหนึ่งนะเพื่อให้ตัวตัวาการกระจัดสูงสุดเนี่ยมันเป็นหนึ่งนะครับจะได้ดูรูปง่ายๆเราก็พอรตรูปมาเป็นนะครนี้รูปโหมดเชฟ่ามุมฟรีนะก็เท่าเท่ากับ sin r ารพ x ส่วน L นี่เป็นรูปโหมดเชฟนะครับซึ่งถ้าเราไปพอตโหมดเชฟนะพอตโหมดเชฟก็เป็นไซน์เครนะิร์ฟตามนี้นะครับ โหมดหนึ่งก็คือแทน r เป็นหนึ่งก็คือ s i n p ไพส่วน L ได้ได้ไดเคิร์ฟเดียวนะครับแต่ถ้าหากเป็นแทน r เท่ากับสองนะโหมดที่สองก็จะได้สองลูกนะโหมดโหมดที่สองก็จะได้เคิร์ฟเป็นสองเคิร์ฟตามนี้นะครับทั้งโหมดที่สามก็สามเคิร์ฟโหมดที่สี่ก็สี่เคิร์ฟ ไปตั้ง Excel ลองพอดโหมดดูได้นะครับนี่ก็คือโหมดการสั่นรูปแบบการสั่นของคาน s i m ม o บ b e a นนะครับนะเดี๋ยวเราผมพักแป๊บหนึ่งนะเพื่อทำคลิปนี้นะครับสำหรับตัวอย่างที่สิบสามุดสองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อตัวอย่างสิบสามุดสามนะครับก่อนที่จะไปสู่คาร์แอคทิวิตี้สำหรับวันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมพักแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับรอบนี้